มึงดูเงาหัวของมึงให้ชัดๆในคีค่าแล้วเจียมกะลาหัวไว้ด้วยนะถึงมึงจะเป็นเมียอีกคนหนึ่งของท่านเจ้าคุณแต่มึงก็ได้เป็นแค่เมียบ้าอย่าได้เสนอหน้าเป็นมากกว่านั้นถ้ามึงไม่เชื่อในสิ่งที่กูพูดแล้วก็มึงก็จะต้องโดนแบบนี้แหละมึงจำไว้เลยนะว่ากูไม่เคยมาที่เรือนนี้เข้าใจไหมพี่แฟกพี่ยอมเองจะไม่พี่มาเองไม่ได้หรอกนะพี่ก็รู้นี่จ๊ะว่าฉันมีผัวแล้วอะนี่ถ้าท่านเจ้าคุณรู้เรื่องเข้าแล้วก็วิมีหวังเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเจ้าค่ะเจ้าค่ะยุคใหม่เดี๋ยวก่อนสิฉันมีความคิดที่ดีกว่านั้นพี่ยอมพี่แฟกมาทำไมจ๊ะพี่ก็รีบมาดูเองนะสิก็บ่าวของเองอ่ะบ่าวของเองถูกท่านเจ้าคุณทำร้ายจนปางตายไหนมันทำร้ายเองตรงไหนเจ้าคุณเฮ้ยมึงไปทุ่งกับเมียกูวะมาเร็วมามามาเฮ้ยเฮ้ยผมทนเห็นผู้หญิงที่ทั้งเจ็บและท้องอย่างพยอมไหนจะเด็กเล็กๆอย่างพี่กุลถูกไล่ออกจากเรือนแล้วก็ต้องไปเล่ร่อนกลางดึกแบบนี้ผมทนไม่ได้หรอกครับฉันไม่ไล่นางพยอมออกไปนอกบ้านก็ได้แต่ต่อไปนี้นางพยอมพ่อแม่พี่น้องของมันจะไม่ได้อยู่ที่เรือนสายสว่านนี่อีกต้องกลับไปอยู่ที่เรือริมน้ำนนถ้างานเสร็จแล้วก็ลงไปที่เรือนของหล่อนสิเจ้าค่ะฉันเห็นคนหญิงขัดขาพี่เพียงกับตาเลยจ้ะใจวายมากเลยนะคงอยากจะให้นางพยอมมันแท้งอะสิแท้งๆไปซะก็ดีเพราะลูกของท่านเจ้าคุณจะต้องเป็นลูกที่เกิดจากฉันเท่านั้นเอาไปเอาไปเจียวให้หมดเลยนะคนกำลังท้องจะใช้งานหนักอะไรขนาดนี้แต่คุณหญิงท่านสั่งเราอย่าอยู่ที่นี่กันอีกเลยเราจะหนีไปไหนกันล่ะจ๊ะพี่กุลแม่ตัดสินใจแล้วพวกเราต้องหนีไปตายเอาดาบหน้าท่านเจ้าคุณครับท่านเจ้าคุณครับอะไรของเองไว้กันนางพยอมหนีไปแล้วครับเองว่าอะไรนะพยอมหนีไปแล้วครับขอบคุณคุณประจักษ์มากเลยนะเจ้าค่ะไปรีบไปกันเถอะไปค่อยๆนะเฮ้ยนางพยอมอย่าหนีนะปล่อยนะครับนางพยอมไปไปเร็วพี่คุณพี่คุณพี่คุณหนีไปให้ไกลที่สุดเดี๋ยวฉันจะดูแลพี่กุลเองไปพี่กุลพี่กุลพี่กุลนางพยอมถ้ามึงอยากได้น้องมึงคืนมึงต้องกลับไปเรือนท่านเจ้าคุณพี่กุลลงท่านี้ใกล้ที่สุดแล้วสุดท้ายก็ไปไม่ถึงอยุธยาทำยังไงได้ล่ะจ๊ะฉันทิ้งพี่กุลไปไม่ได้หรอกเท่าจะคุณคุณพยอมกับคนอื่นๆกลับมาแล้วครับอย่าทำเลยบ่าวกับพ่อแม่พี่น้องของบ่าวเลยนะเจ้าค่ะบ่าวกลัวแล้วเธอไม่น่าหนีฉันไปเลยนะฉันอุตส่าห์เอาเธอมาเลี้ยงดูมาอย่างดีเธอกลับคบชู้จนท้องกับมัน
เปล่าเจ้าค่ะมึงกลับมาทำไมฮะมึงกลับมาทำไมมึงกลับมาทำไมอย่าทำเราเลยเจ้าค่ะคุณมึงกลับมาทำไมฮะนางพยอมมึงกลับมาทำไมเจ้าค่ะกลับมาทำไมนี้มีแต่คนใจยักษ์ใจมารแกว่าใครว่ามึงแหละอีคุณหญิงฉันไปหมดคุณมาจากพี่กุลไม่เป็นไรนะท่านเจ้าคุณเจ้าขาท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณเจ้าขาท่านเจ้าคุณพยอมพยอมพยอมคุณพยอมพี่กุลฝันพยอมเหรอลูกมันเกลียดมันแล้วฝันไปนะลูกนะมันจบแล้วเจ้าค่ะคุณแม่แพ้ท้องวันนี้เองหนีข้าไม่พ้นลังนางพิกุลอย่าเข้ามานะมึงไม่ต้องกลัวฉันหรอกฉันไม่ทำร้ายผู้หญิงเพราะฉันเกลียดไอ้พวกชอบทำร้ายผู้หญิงที่สุดพี่ไม่นึกเลย
พี่แฝกหมายความว่ายังไงจ๊ะพี่เป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายพี่แฝกส่งของมีค่าไหมหมดแล้วเองหมายความว่ายังไงมึงต้องกลับไปเรือนท่านเจ้าคุณถ้าพี่รู้ขนาดนี้นะตอนนั้นพี่คงฆ่าพวกชั่วนี่อย่างไม่ลังเลเลยแต่เอาเถอะถึงยังไงพี่ก็ฆ่ามันให้ตายโหงตายหาลงนรกไปหมดแล้วอีคุณหญิงนั่นไอ้ท่านเจ้าคุณแล้วก็คนของพวกมันพี่เองก็ไม่เคยลืมไอ้คนที่มันทำให้พยอมต้องเผชิญชะตากรรมเลวร้ายแบบนั้นไอ้ขุนธนงศักดิ์กับเมียของมันพี่ได้แก้แค้นให้พยอมแล้วพี่กุลแต่ฉันยังฉันอยากไปเห็นหน้าอีนังคุณหญิงนั่นว่าจนถึงวันนี้เวรกรรมได้ตามมันทันหรือยังพี่พาฉันกลับเข้าพระนครทีนะถ้าฉันขายขนมไปได้ดีที่พระนครเราก็จะมีเงินมากๆแล้วก็จะไม่มีใครที่จะมาดูถูกแล้วก็รังแกเราได้อีกแล้วนะนะจ๊ะนะนะให้ฉันไปนะจ๊ะจบไปแล้วอีกหนึ่งตอนนะครับผมสุขสันต์กันนะครับถ้าสุขสันต์และคุณผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้กับ YouTube ช่อง8นะครับ